เพื่อนๆ เคยได้ยินถึงโรงแรมแห่งหนึ่งที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยห้องลับแล้วก็ห้องทรมานเยอะแยะซึ่งมีเหตุผลอย่างเดียวก็คือมันจะทำให้คนที่เข้ามาพักในโรงแรมนี้เนี่ยไม่สามารถกลับออกไปได้ไหมครับและเขาก็เชื่อกันนะครับว่าคนที่ได้เข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาจากโรงแรมนี้ได้เนี่ยมันก็มีไม่ต่ำกว่า200คนนะโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันได้ถูกสร้างขึ้นมาจากชายคนหนึ่งที่เขาได้อ้างว่ามันมีจอมมารอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาหรือ Devil in Me ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากใครฟังเรื่องนี้แบบกำมือถือในมือแล้วก็เอามือถือไปวางไว้ห่างๆตัวก่อนนะครับเพราะว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยมันจะหักมุมแบบเราอยากจะเคว้งมือถือทิ้งกันทันทีเลยเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับHerman Webster Marchett หรือ H.H. Holmes นะครับเขาก็ได้เป็นเด็กที่ได้เกิดมาตั้งแต่ในปีคริสตศักราชที่1861ราศีพฤษภครับเป็นลูกของชาวอังกฤษอพยพรุ่นแรกๆที่เข้ามาแสวงหาความรุ่งเรืองในอเมริกานี่แหละซึ่งมองเผินๆนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นครอบครัวที่แสนดีแสนอบอุ่นไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เมื่อได้โตขึ้นไปเนี่ยคุณพ่อของ H.H. Holmes หรือแอดจะขอเรียกว่า Holmes ก็แล้วกันนะครับเขาก็เริ่มหันไปกินเหล้าจ๋าเป็นอาจินจนกระทั่งเกิดเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็มักจะมีวิธีแปลกๆในการลงโทษลูกครับก็คือเอาผ้าเช็ดหน้าป้ายยาเคมีบางอย่างแล้วก็ไปโป๊ะหน้าลูกนั่นแหละโหดมากเอาเป็นว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานะครับโฮมส์เนี่ยก็จะเป็นเด็กแนวเนิร์ดนิดหนึ่งชอบเก็บตัวแล้วก็ไม่ยุ่งสูงสิงกับใครครับว่างๆก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะคือเวลาเพื่อนๆจะขอให้โฮมส์ไปเล่นกลางอะไรกับเด็กพิเรนคนอื่นนะครับโฮมส์ก็จะบอกว่าไม่อ่ะฉันอยากจะไปเดินชิวๆในป่ามากกว่าทำให้ทุกคนนะครับถึงกับงงแล้วว่าไอ้นี่มันเป็นตัวอีหยังวะซึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูติ๋มๆและแปลกๆแบบนี้เองแหละครับมันก็เลยไม่แปลกเลยที่เขามักจะถูกรังแกจากเพื่อนร่วมห้องเป็นประจำไม่ว่าจะสาดน้ำใสเอ่ยไปแอบดูเขาขี้เอ่ยหรือว่าการแกล้งซ่อนของแบบคลาสสิกนะครับซึ่งมันจะมีการแกล้งครั้งหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตโฮมเลยครับก็คือไอ้เด็กเกเรเหล่านั้นเนี่ยมันได้หลอกให้โฮมส์ครับเข้าไปยังบ้านของคุณหมอท่านหนึ่งฮะที่ข้างในนี้เนี่ยมันก็จะมีซากโครงกระดูกอะไรของคนตายอยู่เพียบเลยที่หมอก็จะเอาไว้ศึกษาผ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเมื่อพอโฮมส์เข้ามาเสร็จเนี่ยไอ้พวกเด็กเกเรเหล่านั้นก็จับโฮมล็อกโฮมว่าเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จับหัวโฮมนะครับเขาไปจ้องหน้ากับกระโหลกจริงๆฮะเพื่อที่จะหวังให้โฮมส์นั้นได้หลอนซึ่งโฮมส์ครับเขาก็หลอนจริงๆนั่นแหละแต่อีกด้านนึงนะครับก็รู้สึกว่าทำไมตัวเขาเนี่ยมันรู้สึกกระเซาแปลกๆแต่ไม่ใช่แบบอยากจะไปจุ๊บกับกระโหลกนะครับแต่เป็นความรู้สึกสงสัยในร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาเขาอยากจะศึกษาร่างกายมนุษย์เป็นพิเศษครับที่พอกลับไปบ้านปุ๊บนะครับโฮมส์ก็ได้เริ่มศึกษาหาหนังสือเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แล้วก็การผ่าศพต่างๆมาเรียนรู้เลยซึ่งว่ากันว่าจุดนี้แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เขาได้มีความซาดิสมากขึ้นนั่นเองคือเขาจะใช้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาก่อเรื่องป่วงๆในอนาคตนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงโฮมส์ในวัยเด็กเลยก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ติ๋มๆเงียบๆไม่สู้คนแล้วก็เป็นเด็กเรียนแบบนี้นะครับโฮมก็จะมีกิเลสลึกลับบางอย่างที่ว่ากันว่ามันติดอยู่กับเขามาตั้งแต่สันดานดิบแล้วนะคือโฮมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความชอบของมีค่าเป็นพิเศษครับอะไรบลิ้งบลิ้งเนี่ยเขาจะพยายามอยากได้มันมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเขาเองก็ตามอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยถูกจับได้ว่าเขาไปขโมยเงินจากร้านลูกกวาดฮะแล้วก็โดนพ่อเนี่ยเอาไม้กวาดเคาะหัวกันไปหรือว่าตอนโตขึ้นมาหน่อยแล้วเขาไปทำงานในร้านขายของนะครับคือไอ้โตที่ว่านี่หมายถึงว่าโฮมเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมอะไรประมาณนี้นะเพราะสมัยก่อนเด็กๆ เขาก็ทำงานกันตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับเพื่อนๆในร้านขายของนี่ก็ชมว่าโฮมนะครับเป็นคนที่ทำงานเก่งและขยันขันแข็งมากแต่ทว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็แอบขโมยตังจากร้านไปเช่นกันแล้วก็อีกนานๆเลยครับคือโฮมจะมีวิธีการแปลกประหลาดในการลื่นไหลเป็นอีฉกอีฉวยได้ตั้งแต่เล็กเลยเสร็จแล้วก็อัพเลเวลพัฒนาขึ้นมาทุกวันนะครับจนกระทั่งมันมีผลต่อเรื่องราวการช่อโกงในอนาคตของเขาไปถึงการฆาตกรรมนี่แหละเอาเป็นว่าหนูน้อยโฮมส์นะครับก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งเขามีอายุได้16ปีครับที่ตอนนี้เนี่ยก็แตกเนื้อหนุ่มแล้วก็รู้สึกขันและอยากจะหาใครมาเกาฮะในเวลานั้นเองนะครับเขาก็ได้ไปเห็นกับลูกสาวของนายจ้างเขาด้วยแหละครับที่มีชื่อว่าคลาร่าแบบสวยจับใจมากรู้สึกคันยุบยับยุบยับเป็นพิเศษเลยแต่จะเข้าไปคุยนี่ก็ไม่กล้าไงมันเป็นลูกของเจ้านายใช่ไหมโฮมก็เลยได้แบบแอบดูห่างๆรักเขาข้างเดียวครับจนกระทั่งอยู่วันหนึ่งในงานเลี้ยงสังสรรค์ของโบสถ์นะครับคือครอบครัวเขาเป็นคนศาสนาคริสต์นะโฮมส์ก็ได้เข้าไปอยู่ในงานนั้นด้วยครับแล้วก็เกิดไปเห็นแม่คลาร่าที่เขาชอบเนี่ยไปยืนอ่อยหนุ่มคนอื่นอยู่ครับ
ซึ่งโฮมส์ก็เลยไม่พอใจเลยครับเดินพุ่งตรงดิ่งเข้าไปบอกไอ้ผู้บ่าวผู้นั้นว่าเฮ้ยเอ็งอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ข้าจองไว้แล้วไอ้ผู้บ่าวคนนั้นก็แบบเฮ้ยไอ้เปียกเอ็งเป็นใครเนี่ยเอ็งจะมาลิขึ้นเสียงอะไรแล้วก็ปักคือโฮมนะครับไม่สนใจอะไรแล้วครับกระโดดเข้าใส่ชายคนนั้นก่อนหลังจากนั้นมันก็เปิดศึกตบตีแย่งชิงผู้สาวกันเลยครับที่โฮมก็ชาร์จหมัดเสร็จแล้วก็ปัก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 ไปที่หน้าไอ้ผู้หนุ่มคนนั้นอย่างร้ายแรงจนกระทั่ง HP มันหมดหลอด KO กันไปหลังจากนั้นนะครับโฮมก็เลยได้คว้ามือแม่สาวคลาร่าในดวงใจนี้เนี่ยเดินลากจูงมือผู้สาวคลาร่าออกไปครับหลังจากนั้นก็บอกว่าฉันชอบเธอนะจ๊ะซึ่งเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนถ้ามีชายมาปักปักปักกันต่อหน้าแบบนี้จะชอบกันไหมครับหรือว่าจะแบบโอ้กูดบอยกอนแบดอะไรแบบนี้เลยค่ะชอบซึ่งแม่สาวคลาร่านะครับเธอก็เป็นแบบที่สองนี่แหละชอบแบดบอยฮะพอเห็นโฮมโชว์พลังอะไรแบบนี้หน่อยเธอก็อุ้มไม่คิดเลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะมีแรงแกร่งขนาดนี้นี่มันแบบพ่อของลูกฉันในอนาคตเลยภาพตัดกลับไปที่โฮมได้จูงมือแม่สาวคนนี้เดินไปเข้าบ้านหลังหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีเสียงออกมานั่นแหละครับโฮมส์กับแม่นางคลาร่านะครับก็เลยได้แต่งงานกันเป็นทางการตั้งแต่อายุ17เลยแต่ถ้าว่าปัญหามันมีอยู่อย่างหนึ่งครับคือการแต่งงานของทั้งสองคนนี้เนี่ยพ่อแม่พวกเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือไอ้สองคนนี้นะครับมันก็ต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองนี่แหละที่ว่างๆก็จะหาโอกาสมานัดพบกันแล้วก็ไปกินส้มตำซีซาดกันทั้งวันนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่หญิงเกิดท้องโตขึ้นมาและความลับมันก็ไม่อยู่แล้วไงพ่อแม่ของคลาร่าผู้หญิงนะครับก็แบบเฮ้ยนี่เอ็งท้องก่อนแต่งแล้วบัดซีไอ้ลูกไม่รักดีผู้หญิงนะครับก็แบบเปล่าๆๆครับพ่อหนูไม่ได้ท้องก่อนแต่งหนูแต่งแล้วแล้วก็ยื่นใบสมรสโชว์ให้พ่อดูนะครับซึ่งเมื่อมาถึงแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็แบบอึ้งทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องยอมให้ทั้งคู่นี้เนี่ยเขาได้อยู่ด้วยกันฮะและโฮมส์เนี่ยก็ได้เป็นพ่อคนในเวลาต่อมาคือเขาได้มีลูกชายน้อยๆตัวหนึ่งคลอดออกมานะครับชื่อว่าโรเบิร์ตฮะหลังจากนั้นเนี่ยพ่อหนุ่มโฮมส์ก็ได้มารับหน้าที่เป็นคนขายของในร้านขายของชำเล็กๆในตระกูลของคุณเมียนะครับที่ก็แบบเห็นใจเขาแล้วก็ได้มอบงงมอบงานอะไรให้ทำไปแต่ถ้าว่าพอทำไปสักพักเนี่ยเขาก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่งานที่เหมาะเขาเลยเขายังหนุ่มยังแน่นเขายังมีความฝันเขาอยากจะไปทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการแพทย์จำได้ไหมตอนเด็กๆที่เขาแบบโดนเอาหน้าจอกระโหลกแล้วเขารู้สึกกระเสาอารมณ์กับกระลูกนั่นน่ะโฮมส์นะครับก็เลยได้ขอลางานออกมาจากร้านขายของฮะแล้วก็เดินหน้าไปฝึกงานกับสตูดิโอของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งสตูดิโอแห่งนั้นนะครับมันก็เป็นแห่งเดียวกันกับที่เขาโดนเอาหน้าจับหัวกดมองกระโหลกนั่นแหละเรียกได้ว่ามีความหลังฝังใจโดยแท้ซึ่งเมื่อโฮมส์ได้ฝึกงานอยู่ที่นั่นสักพักนะครับเขาก็ได้เรียนรู้วิชาการผ่าอะไรทางการแพทย์แต่ถ้าว่าเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพออยู่ดีครับเขาอยากจะไปศึกษาวิชาการแพทย์ได้มันมากไปกว่านี้โฮมส์นะครับก็เลยได้เดินทางออกไปศึกษาในวิทยาลัยทางแพทย์ต่อโดยเขาได้ตัดสินใจจะเดินทางไปยังเมืองอื่นครับที่ก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียให้อยู่บ้านนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นการเปิดโลกสีสันครั้งแรกของโฮมส์ครับคือต้องบอกก่อนว่าโฮมส์ครับก็จะเป็นชายอังกฤษขาวๆหน้าตาแบบจุ้มจุ้มมิน่ารักนะครับซึ่งถือว่าเป็นความแซ่บแล้วก็ความต้องการของผู้หญิงในยุคนั้นมากถึงแม้ว่าเขาจะมีความไม่สมบูรณ์นิดหน่อยก็คือตาของโฮมส์ครับมันจะออกเข๋ๆไปนิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรมีส้มตำกับแหนมเนืองแซ่บๆให้ได้เปิบกันให้ได้เป็นอันพอนั่นแหละครับในช่วงเวลาต่อมาของชีวิตโฮมส์เนี่ยมันก็เลยจะมีเรื่องราวข่าวผิดศีลข้อ3อยู่เยอะมากเลยที่บางทีนะครับก็มีการผิดศีลข้อ1มาเกี่ยวด้วยฮะก็คือสาวๆเหล่านั้นนะครับนอกจากจะได้กลายเป็นเหยื่อหนุมานถวายแหนมของโฮมส์เนี่ยเขาก็ยังได้กลายเป็นเหยื่อในการทดลองโหดๆของโฮมส์อีกด้วยครับเอาเป็นว่าต่อมานะครับบักโฮมส์ของเราเนี่ยก็ได้ก้าวเข้ามายังเมืองแห่งวิทยาลัยเป็นครั้งแรกครับนั่นก็คือวิทยาลัยแห่งเมืองเวอร์มอนต์ฮะที่พอมาถึงที่ต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องหาห้องช่องห้องเช่าเพื่อจะซุกหัวนอนอยู่ใช่ไหมโฮมส์ก็เลยได้เข้าไปหาห้องเช่าที่หนึ่งที่เจ้าของห้องนี้เนี่ยเขาจะมีลูกสาวอยู่ด้วยซึ่งตอนที่เจ้าของห้องให้กุญแจโฮมส์ครับโฮมส์ก็เกิดเหลือบไปเห็นอะไรสวยๆบางอย่างอยู่ตรงมุมห้องนั่นก็คือลูกสาวของเจ้าของบ้านนั่นเองที่พอทั้งสองตามมาสบกันปุ๊บผู้หญิงก็แบบทำให้เจ้าของห้องนะครับรู้เลยว่าเอ๊ะนี่ลูกสาวข้าแอบชอบไอ้ผู้หนุ่มคนนี้แล้วแต่ก็ไม่ว่าอะไรครับก็ปล่อยให้พวกเขาคบกันไปเพราะว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันก็หน้าตาดีเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมีลูกเขยเป็นหมอแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลใช่ไหมแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกสาวนะครับไม่รู้เลยก็คือโฮมส์ครับเขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วฮะนั่นแหละฮะเวลาต่อมานะครับโฮมส์ก็เลยอยู่ชิดเชื้อกับลูกสาวของเจ้าของห้องพักในตลอดเลยขณะที่ว่าไปไหนมาไหนนะครับคนก็จะคิดว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันได้มั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีวันหนึ่งครับมีเพื่อนปากสว่าง
นำเรื่องที่โฮมส์ได้แต่งงานแล้วอยู่ต่างจังหวัดมีลูกแล้วนะครับเข้าไปบอกไอ้แฟนใหม่คนนี้เนี่ยเท่านั้นแหละครับหน้าของโฮมส์ครับก็มีรอยขีดข่วนขึ้นเต็มหน้าซึ่งเกิดจากการข่วนตะปบของผู้สาวเลยน้ำซ้ำก็ยังโดนซาซาเสียเทเสียแบบแทบจะไล่ออกจากที่พักเลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่โฮมส์ได้ไปก่อความปวกไว้ในบ้านพักแห่งนี้เนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณนายเจ้าของห้องพักนี้เนี่ยแกเกิดได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาจากห้องโฮมส์นะก็เลยแบบฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วก็เดินตามไปดมดูซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมาจากใต้เตียงของโฮมส์นะคุณนายก็เลยได้ทำการก้มหน้าลงไปมองที่ใต้เตียงและเท่านั้นแหละฮะซากเด็กสดๆนี่อยู่ใต้เตียงเลยคุณนายเมื่อเห็นปุ๊บก็กรี๊ดแล้วก็ไปถามอีโฮมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโฮมก็ตอบว่าอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของการบ้านของผมนะการบ้านคือผมนะต้องเอาเด็กมาผ่าไงผมเรียนการแพทย์คุณนายอย่าคิดมากอะไรเลยนะซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการบ้านที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่งานอดิเรกแปลกๆที่โฮมเขาได้มีความชอบเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะครับแต่ก็เป็นว่าคุณนายเจ้าของที่พักนะครับก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยก็พูดไปว่าแค่โอเคโอเคแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยอย่าเอาซากเอามาอะไรแบบนี้นะจะหัวใจจะวายตายไปหมดซึ่งก็ต้องบอกว่าคราหน้านั้นนะครับมันก็คงจะไม่มีอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่โฮมส์ได้เรียนวิทยาลัยนั้นมานะครับเขาก็ได้บอกลาวิทยาลัยแห่งนี้แบบกลางคันฮะไปหาที่เรียนแห่งใหม่ซึ่งบางสื่อก็จะบอกว่าเขานะครับรู้สึกไม่ชอบเกี่ยวกับวิทยาลัยนี้แล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่สองนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโฮมส์มีปัญหาในการเบี้ยวค่าเช่าห้องฮะแล้วก็ไปโกงเงินชาวบ้านชาวช่องจากในพื้นที่นี้อีกเยอะจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านดีกว่าซึ่งไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเอาเป็นว่าโฮมส์เนี่ยก็ได้กลับมายังบ้านเกิดฮะแล้วก็ไปสมัครวิทยาลัยทางการแพทย์จากอีกเมืองนึงใหม่ซึ่งครานี้เนี่ยเขาก็ได้พาตัวเมียตัวลูกไปอยู่ที่นั่นด้วยครับแต่ทว่าอยู่ได้ไม่นานครับก็เหมือนกับว่าโฮมส์เนี่ยจะหมดรักในตัวแม่นางคลาร่าแล้วคือมันมีเรื่องเล่าอยู่ครั้งนึงจากเพื่อนบ้านนะครับที่มักจะบอกว่าอยู่ๆบางวันนะเขาก็มักจะสังเกตเห็นหน้าของภรรยาโฮมเนี่ยมีรอยดำประทับขึ้นตามลูกตาเต็มเลยนอกจากนั้นตามตัวเธอก็ยังเป็นจ้ำๆด้วยก็คือรู้กันนั่นแหละครับว่าโฮมเนี่ยแกได้ลงไม้ลงมือกับเมียเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับแม่คลาร่าเมียสาวของโฮมเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วครับเก็บกระเป๋ากระเตงลูกหอบกลับบ้านเลยปล่อยให้โฮมนะครับมันทำการศึกษาการแพทย์อยู่คนเดียวที่เมืองนั่นแหละซึ่งเมื่อเมียไปแล้วห้องว่างแล้วเพื่อนๆคิดว่าโฮมส์เขาจะเอาอะไรเข้ามาล่ะครับถ้าจะตอบว่าเป็นอีหนูแล้วก็ผิดนะฮะโฮมส์เขาได้นำซากศพต่างๆเข้ามาในห้องครับเพื่อทำการผ่าพิสูจน์เป็นงานอดิเรกแบบแปลกๆของเขาอย่างที่ว่านี่แหละแล้วด้วยความที่เขาเรียนอยู่มหาลัยแพทย์แล้วก็เจอกับแพทย์ผ่าเยอะแบบนี้นี่เองนะครับมันก็เลยได้มีไอเดียหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในสมัยนั้นนะคือพวกเขานะครับจะทำการสร้างศพปลอมขึ้นมาเพื่อไปหลอกเอาเงินประกันซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคุยเล่นๆในวงเล่าระหว่างเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าไอเดียนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ในหัวโฮมส์แล้วก็มีผลต่อมาในชีวิตภายหลังของเขาและอีกหนึ่งเรื่องที่ว่ากันว่าโฮมส์ได้ไปก่อข่าวเช้าในมหาลัยแห่งนี้นะครับก็คือบักโฮมส์ของเราเนี่ยได้ไปหว่านเสน่ห์ให้กับผู้หญิงผู้หนึ่งฮะที่ก็เกินไปเรื่อยแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าว่าโฮมส์เนี่ยก็ได้ไปสัญญากับผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับเธอนะทว่าในเวลาต่อมานะครับโฮมส์ก็เทเธอไปครับทำให้ผู้หญิงนี่เนี่ยกลายเป็นผู้ยั่วเลยครับเดินตรงเข้าไปยังวิทยาลัยที่โฮมส์ได้เรียนอยู่เนี่ยบอกว่าจะเอาโฮมส์ออกจากวิทยาลัยให้ได้ด้วยข้อหาที่ว่าโฮมส์ได้ทำผิดจรรยาบรรณมาหลอกเธอจะแต่งงานอะไรกันแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องเทการแต่งงานเนี่ยมันเป็นความหนักหนาสาหัสของเรื่องเมื่อ200กว่าปีที่แล้วหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่มากครับจนทำให้โฮมส์ต้องพยายามดิ้นบอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันโกหกมันตอแหลมันจะมาใส่ร้ายผมทำให้ผมไม่ได้จบการศึกษาอะไรแบบนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าโฮมส์เนี่ยมันเป็นเด็กเรียนและดูเนิร์ดไงคุณครูนะครับก็เลยได้เชื่อเขาฮะแล้วก็ได้ทำใบจบให้กับโฮมส์แทนรับงานจบอะไรกันเรียบร้อยแต่ถ้าว่าในงานจบหลังจากโฮมส์ได้รับประกาศนียบัตรมานะครับเขาก็เดินไปบอกกับคุณครูว่าคุณครูฮะเรื่องที่มีผู้หญิงมาบอกว่าผมไปหลอกเธอจะขอแต่งงานด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วโฮมส์ก็ได้เพ่นกลับบ้านไปเลยคือรับใบประกาศนียบัตรมาเรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับโฮมส์ก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หมอฮะแล้วก็ครูสอนเด็กแพทย์ต่างๆแต่ก็ไม่วายครับเขาก็ยังไปโปรยเสน่ห์ใส่สาวๆด้วยจนกระทั่งในยุคนั้นนะครับเขาได้รับฉายาว่าคุณหมอเสือผู้หญิงฮะแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาได้ไปขอผู้หญิงแต่งงานทั้งที่ยังไม่ได้หย่ากับเมียเก่าในคนที่เขาได้ไปตบตับปุ๊บปั๊บนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เหมือนกับจะรู้ทันฮะคือเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างชั่วร้ายในตัวโฮมส์โดยเธอนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ามันมีบางอย่างที่ได้ซ่อนอยู่ในผู้ชายคนนี้และยังไม่ถูกฟักตัวออกมา
ซึ่งฉันรับรู้ได้และฉันก็ไม่ชอบมันเอาเสียเลยฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรได้ในอนาคตแม่หญิงนี่มีตาทิพย์เหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าโฮมนะครับก็โดนผู้หญิงคนนั้นเทไปแล้วเขาก็อยู่ในบ้านเมืองเกิดเขาได้อีกไม่นานครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เขาพยายามจะไปสอยหญิงอยู่นะครับโฮมเนี่ยก็ได้ไปเบี้ยวหนี้ชาวบ้านชาวช่องไว้เยอะมากโดยไปโกงเงินเขาหาวิธีอะไรการสารพันนานาเพื่อจะมาต้มตุ๋นจนทำให้คนในเมืองนั้นนะครับต้องออกตามล่าโฮมแล้วโฮมก็ต้องย้ายหนีเมืองไปในที่สุดครับโดยการขึ้นรถไฟตรงดิ่งไปยังเมืองชิคาโก้เลยและรู้ไหมอะไรเขายังได้ทิ้งไม้เด็ดอันสุดท้ายไว้ด้วยก็คือก่อนที่เขาจะลาจากนะครับเขาก็ได้กระล่อนบนรถไฟฮะขึ้นรถไฟไปฟรีๆแบบไม่ต้องเสียเงินก็ไม่รู้ไปหลอกเอาคนบนรถไฟอีท่าไหนนะฮะแต่เอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยโฮมส์ก็มาถึงเมืองชิคาโก้แล้วครับซึ่งที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เขามีชื่อเสียงในเวลาต่อมาในฐานะของเจ้าของโรงแรมซึ่งเปิดเอาไว้พักเพื่อล่อเหยื่อมาเจียนนั่นเองและที่นี่เองนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ใช้ชื่อตัวเองว่า H.H. Holmes ฮะจากชื่อเดิมที่มีชื่อว่า Herman Webster Mudgett นะครับที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าทำไมยูเนี่ยบักโฮมถึงได้จัดการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวเองบ้างก็บอกว่าในยุคนั้นนะครับมันมีนิยายชื่อดังเชอร์ล็อกโฮมไอ้โฮมก็เลยเห็นว่ามันเท่ดีก็เลยหยิบเอาชื่อตัวเอกนี่มาตั้งเป็นชื่อแต่บ้างก็บอกว่ามันเป็นกลไกในการลื่นไหลของเขาเองนี่แหละเนื่องจากว่าในตอนนั้นนะครับบักโฮมของเราเนี่ยแกได้สร้างหนี้สร้างศัตรูเอาไว้เยอะเหลือเกินที่ถ้าหากบอกชื่อจริงไปแล้วก็มีหวังมีเจ้าหนี้ตามมาเคาะหัวถึงบ้านแน่เลยเขาก็เลยต้องใช้ชื่อปลอมเป็นตัว HH 2ตัวนำหน้านี่แหละครับที่ไอ้ H 2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถผันเป็นอะไรก็ได้ไงอย่างเช่นแฮร์รี่โฮเวิร์ดโฮมส์ฮูดินี่เฮนรี่โฮมส์อะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเมื่อเขาจัดแจงเปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายเมืองเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำนะครับก็คือการหาเงินแล้วก็หาที่ซุกหัวนอนฮะซึ่งโฮมส์เนี่ยก็มีวิธีการชาญฉลาดมากในการหาตังค์ก็คือเขาได้ใช้เสน่ห์อันหล่อเหลาของเขานะครับไปล่อเอาหญิงสาวที่มันกระเป๋าหนักๆและรวยเนี่ยให้มาติดเขาแล้วก็ไปได้มาคนหนึ่งจริงๆครับเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่แบบหลงพ่อหนุ่มนี่หัวปักหัวปั๊มเลยจะแจ้งซื้อที่ดินอะไรให้นะครับโดยการใช้ชื่อของเธอเนี่ยแหละเขียนเป็นเจ้าของที่เพื่อที่จะให้คนอื่นเขาไม่รู้ว่าโฮมมีทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองแบบนี้นะตามมาด้วยการที่โฮมส์ครับไปขอเงินจากเมียจ๋าไปซื้อร้านขายยาเก่าๆร้านหนึ่งมาจากคู่สามีภรรยาที่แบบว่ากิจการมันจะไม่รุ่งแล้วเนี่ยเอามาเปิดเป็นร้านเภสัชใหม่นะครับที่ว่ากันว่าหลังจากซื้อเสร็จแล้วนะครับเจ้าของร้านทั้งสองนี่เนี่ยก็หายตัวไปแบบลึกลับไม่มีสาเหตุเลยซึ่งก็คงจะรู้กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นโดนโฮมมันเจียนไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หุบร้านมาหลังจากนั้นมานะครับโฮมส์ก็ได้ทำการเปลี่ยนกิจการใหม่จากร้านขายยาเก่าๆกากๆที่ไม่ค่อยจะมีใครเข้านะครับมาปรับปรุงให้กลายเป็นร้านขายยาที่มีลูกค้าดีเข้าไม่เว้นวันเลยนั่นก็คือการใส่ตัวเขาลงไปนั่นเองครับเป็นชายหน้าหนวดคารมคมคายที่ลูกค้าผู้หญิงคนไหนเข้ามาเนี่ยก็จะมาติดเขาตลอดเลยครับคือบางทีเนี่ยไม่ได้แค่เข้ามาเพื่อมาหายาแก้ป่วยนะแต่อยากจะเข้ามาลามเลียเภสัชกรอะไรประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งบักโฮมส์ครับแกก็รู้ถึงจุดนี้ดีก็เลยเล่นกับสาวพวกนี้ด้วยที่พอเล่นไปเล่นมานะครับอยู่ๆแม่สาวบางคนที่ได้เดินเข้าไปในร้านขายยานี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยครับและด้วยความที่ร้านขายยามันมีลูกค้าเข้ามาเยอะคักเซ็งลี่ห่อๆแบบนี้นี่ไงในเวลาต่อมานะครับโฮมส์ก็ได้กอบโกยกำไรมากมายจนเขาหวังว่าเขาอยากจะซื้อที่เป็นเจ้าของถนนที่เขาอยู่ฮะโฮมส์ก็เลยเล็งหน้าไปยังตึกตรงข้ามที่ได้อยู่ตรงข้ามร้านขายยาเขานั่นแหละอยากจะไปได้ตึกนั้นมาฮะมาสร้างเป็นโรงแรมอันเลื่องชื่อที่เขาจะมีไว้ล่อเหยื่อมาสังหารนั่นเองซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับมันก็จะต้องมีการดัดแปลงตัวตึกอย่างมากมายก่อนใช่ไหมโดยในตอนแรกนะครับโฮมส์ก็ได้ไปดัดแปลงชั้นล่างฮะให้กลายเป็นร้านขายของมากมายว่าจะเป็นร้านขายลูกอมร้านขายสีร้านตัดผมแล้วก็ร้านอื่นๆนานานะครับเหมือนกับเป็นคอมเพล็กซ์ย่อมๆที่ทำให้ตึกแห่งนั้นเนี่ยมันดูอินโนเซนต์เหมือนกับไม่มีอะไรผิดแปลกอยู่ด้านบนเลยแล้วโฮมก็จะได้ประโยชน์จากร้านเหล่านั้นด้วยก็คือการเก็บค่าเช่าเพิ่มแหมเงินทองไม่หลุดจริงๆนายนี้ส่วนชั้น2เนี่ยนะครับโฮมส์ก็ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นที่พักของครอบครัวเขากับเมียใหม่สุดรวยฮะที่ไปมาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเมียใหม่ดันไม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรพอไม่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยโฮมส์ก็เลยหวานหมูเลยสิครับเมียไม่อยู่ผัวหลั่นล้าได้และในชั้น3นะครับก็จะเป็นที่ที่โฮมส์เนี่ยได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะเอามาทำให้เป็นโรงแรมหรือจะเรียกว่าโรงเชือดดีกว่าครับ
เพราะว่าที่พักของเขานะครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยอยู่ๆจะมาเดินขอได้นะแต่ถ้าว่าบักโฮมนะครับจะเลือกหน้าตาของลูกค้าด้วยครับคืออย่างแรกเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเซียโนบอกห้องเต็มแต่ถ้าว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงที่งานดีเหมาะเหม็งแล้วก็โฮมก็จะบอกมาเลยวิลคัมวิลคัมสลิปวิทมีฟรีเบรคฟาสต์ซึ่งเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นหลงคารมของโฮมนะครับแล้วเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ออกมาอีกเลยที่เอาเป็นว่าเราลองมาดูกันดีกว่าว่าข้างในโรงแรมนี้นะครับมันมีอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ส่วนโครงชั้น2ของบ้านเลยดีกว่าฮะที่ว่ากันว่ามันจะถูกซอยเป็นหลายสิบห้องเลยนะครับและแต่ละห้องเนี่ยก็มักจะไม่มีหน้าต่างเป็นห้องมืดๆด้วยแต่ทว่าจะมีประตูกลไกติดอยู่เพียบเลยที่ถ้าใครเดินเข้ามาใหม่ๆไม่รู้จักบ้านหลังนี้หลงทางดีแล้วก็อาจจะโชคร้ายลื่นตกกระไดพรวดลงไปอยู่ยังห้องลับแล้วก็ไม่ได้ออกมานั่นเองเพราะว่าในแต่ละห้องนะครับมันก็จะมีเครื่องทรมานที่ไม่ซ้ำแบบฮะที่บ้างก็ว่ามีกำแพงหนามเอาไว้บีบคนที่เข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็แยกออกเป็น4ส่วนหรือว่าจะเป็นห้องรมแก๊สแบบนาซีห้องที่มีผนังเหล็ก4ด้านที่เมื่อเหยื่อได้หลงเข้าไปแล้วนะครับผนังนี้เนี่ยมันก็จะถูกปรับให้มีอุณหภูมิร้อนจนกระทั่งห้องนั้นเป็นเตาอบสุกไม่เกรียมเป็นไก่ย่างกันเลยหรือว่าจะมีห้องแซ่ที่เอาไว้เคี่ยนให้ลองกันได้อีกันด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเสียงนั้นมันจะเล็ดลอดออกไปข้างนอกได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องเล่าจากพันโรงสาวใช้ต่างๆที่ได้เข้ามาทำงานยังโรงแรมแห่งนี้ฮะว่าหลังจากที่โรงแรมได้สร้างเสร็จมาใหม่ๆเนี่ยเฮียโฮมเจ้าของโรงแรมนะครับก็มักจะขอให้พวกเธอไปทำอะไรแปลกๆอยู่เสมอเลยก็คือให้เดินใส่รองเท้าส้นสูงเข้าไปก็ล็อกก็แก๊กในห้องใหม่ๆนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ให้ตะโกนเลยที่ตัวเฮียโฮมนะครับแกก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็มาฟังว่าไอ้ห้องนั้นเนี่ยมันมีเสียงเล็ดลอดออกมาหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับเฮียโฮมเนี่ยแกก็ยังได้ตั้งระบบป้องกันภัยเอาไว้ต่างๆทั่วบ้านด้วยที่เขาจะสามารถควบคุมได้จากออฟฟิศของเขาครับคือสมมุติว่ามีลูกค้าคนไหนแบบอยู่ๆเดินเข้ามาในโรงแรมแล้วผิดห้องใช่ไหมสัญญาณเตือนตามประตูต่างๆนะครับมันก็จะดังขึ้นแล้วโฮมส์เนี่ยก็จะสับสวิตช์ทำให้ลูกค้าเนี่ยลื่นถลายลงไปยังห้องทรมานแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยหรือมันจะมีระบบที่เตือนแม้กระทั่งว่าโฮมส์ได้ทำวิบัติอะไรอยู่กับร่างผู้โชคร้ายแล้วมีคนเดินเข้ามานะครับโฮมส์ก็จะสามารถซ่อนร่างของเหยื่อนั้นได้แล้วก็ออกไปยังทางรูลับฮะไปเช็ดคราบเลือดคราบใครอะไรออกก่อนแล้วก็แต่งตัวใหม่ออกหน้าไปเจอลูกค้าเพราะว่ากันว่ามันจะมีการค้นพบพื้นที่หลายพื้นที่บริเวณห้องต่างๆนะฮะที่มันจะเป็นเหมือนกับประตูเล็กๆคล้ายๆกับช่องเก็บของได้อยู่นั่นแหละที่ว่ากันว่าไอ้ช่องเหล่านั้นนะครับจะมีเอาไว้ใส่เครื่องมือทำความสะอาดตัวโฮมส์ก่อนฮะหรือบ้างก็ว่าเอาไว้ใส่อาวุธแบบวันไหนโฮมอยากจะเดินมาเล่นห้องไหนก็มาเปิดกองลับหยิบของอาวุธแล้วก็จัดแจงลุยเอาตรงนั้นเลยใช่ไหมนอกจากนั้นก็ยังบอกว่าไอ้รูเหล่านี้นะครับมันยังสามารถใช้หน้าที่เป็นที่เก็บซากที่เหลืออยู่ได้ด้วยแบบแช่เอาไว้ก่อนนะจะเดี๋ยวเฮียโฮมจะมาเล่นต่อซึ่งทุกๆห้องที่เล่ามานะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีท่อติดอยู่ด้วยฮะเป็นท่อจะเอาไว้ทิ้งซากให้ดิ่งลงไปยังห้องใต้ดินสุดเอาไว้รอเฮียโฮมเดินลงมาชำแหละต่อตามงานทางการแพทย์ที่เขาได้เรียนมานั่นแหละครับซึ่งทางเข้าสู่ห้องใต้ดินนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีแค่ทางเดียวครับก็คือห้องน้ำส่วนตัวของเฮียโฮมนั่นเองที่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นห้องลับขนาดนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยเอาเป็นว่าหลังจากที่เฮียโฮมแกได้ทิ้งเหยื่อลงมาแมะอย่างห้องด้านล่างแล้วแกก็เดินลงมากระไดนะครับถ้าหากแกพบว่าเหยื่อคนไหนเนี่ยยังไม่หมดชีวิตแล้วก็แกก็จะทรมานเขาต่อทำให้ HP หมดครับก่อนที่จะนำร่างของเหยื่อนะครับไปทำเป็นของเล่นทางการแพทย์นานาเลยฮะหรือเอาไปทำเป็นของขายหาตังกินก็มีคือว่ากันว่าเขาจะมีวิธีการชะล้างเนื้อเยื่อของเหยื่อออกจากโครงกระดูกนะครับให้มันได้ขาวสะอาดเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการฟอกโครงกระดูกให้ขาวจั๊วหน้าเจี๊ยบไม่เจี๊ยบที่พอโครงกระดูกมันขาวเสร็จนะครับโฮมเนี่ยก็จะเอาโครงกระดูกนี้ไปขายให้กับนักเรียนแพทย์ที่ต้องการเอาโครงกระดูกไปศึกษาต่อในราคาถูกแย่งขี้ฮะซึ่งไอ้นักเรียนแพทย์ที่มันมาซื้อต่อเนี่ยมันก็เห็นว่าราคาถูกแบบน่าสงสัยใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็คิดเพียงแค่ว่าโฮมนี่เนี่ยมันคงจะเป็นคนทำอาชีพแบบเทาๆในการเป็นขุดศพอะไรแล้วแต่ไม่คิดว่าโฮมจะไปหาศพมาชำแหละเองแบบนี้นะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวบ้านของโฮมมาหมดเนี่ยก็คงจะจินตนาการถึงความหวือหวาแล้วก็น่ากลัวของบ้านเขาได้ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะมีใครสงสัยบ้างหรือเปล่านะว่าอ้าวแล้วสร้างบ้านในเวอร์วังขนาดนี้เนี่ยแล้วคนที่มาสร้างบ้านเขาจะไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าไปสร้างห้องทรมานแบบนี้ทำไมที่ถ้ารู้แล้วเนี่ยทำไมไม่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจ
ก็ต้องบอกว่าเฮียโฮมส์ครับแกมีวิธีการชาญฉลาดมากหรือจะเรียกว่าฉลาดแกมโกงดีเพราะว่าเขานะครับจะไม่ให้กลุ่มช่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำงานใดงานหนึ่งจนสำเร็จเสร็จสิ้นเลยคือจ้างช่างมาสร้างห้องแบบครึ่งๆกลางๆไม่ให้รู้ว่ามันเป็นห้องอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเฉ่งช่างออกคือโฮมส์ครับเขาจะสรรหาข้ออ้างต่างๆนานาฮะมาบอกว่าช่างทำงานไม่ถูกใจไม่ได้มาตรฐานบ้างแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แล้วก็ไล่ช่างออกไปหลังจากนั้นก็ไปจ้างช่างกลุ่มใหม่มาทำต่อซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็เลยได้ทำให้1เฮียโฮมส์ครับไม่ต้องเสียค่าจ้างในการจ้างช่างและ2ไม่มีใครเลยที่จะรู้แผนผังที่แท้จริงของบ้านหลังนี้ได้ดีไปกว่าตัวของเฮียโฮมส์อีกแล้วนะครับนั่นแหละครับการฆาตกรรมทั้งหมดของเขาเนี่ยมันก็จึงเริ่มขึ้นครับเฮียโฮมส์ก็เลยได้เริ่มหลอกลวงผู้หญิงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะแม่ไม้สาวแก่ที่มาเป็นลูกค้าหรือว่าพนักงานเขานะครับไปซุบๆๆกันซึ่งว่ากันว่าคนที่เป็นพนักงานที่โดนเขาไปส่วนใหญ่นะครับก็จะโดนเฮียโฮมส์หลอกเซ็นสัญญาว่าจ้างงานครับเพราะหลังจากที่เธอได้จากไปแล้วเนี่ยโฮมส์ก็จะสามารถไปเคลมเอาเงินประกันได้ครับแล้วก็เป็นช่วงเวลานี้เองแหละครับที่เฮียโฮมส์เนี่ยได้ไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับเขานะครับเป็นคนขี้โกงเหมือนกันครับชื่อว่านายเบนจามินซึ่งเบนจามินผู้นี้เนี่ยก็มักจะเป็นเหมือนกับลูกสมุนของเฮียโฮมส์เลยฮะสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำตามแล้วก็เก็บความลับนี้มาเอาไว้ตลอดแต่ตอนนี้เบนจามินยังไม่มีบทบาทอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าจำไว้ก่อนแล้วกันว่ามีตัวเขาอยู่ไปชมฟังกันกับตัวอย่างกันดีกว่าว่าเฮียโฮมส์นะครับแกได้มีคดีอะไรเด็ดๆในโรงแรมหลังนี้บ้างว่ากันว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่เฮียโฮมส์แกเนี่ยได้จ้างพนักงานชายคนหนึ่งเข้ามาทำงานที่เขามีชื่อว่าเน็ตฮะซึ่งบักเน็ตนี่เนี่ยแกก็กระเตงลูกกระเตงเมียเข้ามาทำงานด้วยนี่แหละแต่เหมือนกับว่าพอทำงานไปทำมานะครับผัวเน็ตก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทะเลาะกับเมียแล้วก็หนีไปเลยแต่ถ้าว่าเรื่องที่แปลกก็คือเขากลับทิ้งให้เมียและลูกนะครับอยู่ต่อที่โรงแรมของโฮมพักกินอะไรที่นั่นครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าโฮมส์ครับได้แอบไปเป็นมือที่3ยังไงล่ะที่พอผัวไม่อยู่ปุ๊บนะครับโฮมส์ก็ล่าเริงเลยครับจับน้องเข้ามาจี้จ้ากันจนทำให้หญิงคนนั้นนะครับได้กลายเป็นลูกสมุนของโฮมส์ไปอีกคนในการที่จะทำแผนการโกงเงินหลอกตังชาวบ้านอยู่เยอะนะครับซึ่งไอ้วิธีการโกงเงินของเขาจะเป็นวิธีสมัยก่อนที่แบบว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาโดยการใช้เงินดาวเงินกู้อะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ครับแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเนี่ยไปขายต่อเป็นราคาแพงๆให้กับคนอื่นต่อทำให้โฮมส์ครับกอบโกยตังค์ได้เยอะแยะเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไอ้ผู้หญิงที่เป็นลูกสมุนเขาเนี่ยอยู่ๆมันก็ได้หายตัวไปครับแล้วก็ไม่มีใครได้เจอร่างของเขาอีกเลยโดยเมื่อมีคนมาถามโฮมส์นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นกับลูกติดของเธอน่ะมันอยู่ไหนเหรอโฮมส์ก็จะบอกว่าอ๋อไอ้สองคนนั้นน่ะเหรอเขาได้กลับบ้านเก่าไปแล้วนั่นแหละแต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับว่ากันว่าโฮมส์นี่เนี่ยได้ไปเกิดทำให้ผู้หญิงนางนั้นท้องฮะแล้วเขาก็เกิดไม่ปลื้มขึ้นก็เลยจะเอาลูกนางออกแต่ก็ทำพลาดเอาออกไปทั้งแบบลูกแล้วก็ชีวิตนางด้วยเลยหรือว่ากันว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอมิลีนะครับก็ได้เข้ามาทำงานเป็นเลขาที่โรงแรมแห่งนี้ฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าโฮมส์เนี่ยก็จะติดใจตัวเธออีกแล้วก็ไปดับเบิ้ลเงินเดือนเธอให้เธอแบบผู้ชายคนนี้มีตังค์เหรอเนี่ยงั้นเงินมาผ้าก็หลุดนั่นแหละครับก็ขึ้นหม้อขึ้นเตียงกันเรียบร้อยเลยและเรื่องราวนะครับมันก็วนลูปเดิมครับยูยูแม่หญิงคนนี้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับอีกแล้วที่พอมีคนมาถามโฮมส์ว่าแม่เอเมลายคนนั้นไปไหนเหรอโฮมส์ก็จะตอบว่าเออเขาได้กลับไปยุโรปแล้วแหละไปแต่งงานไปมีลูกมีเต้าอะไรกันเรียบร้อยเขาคงไม่กลับมาอเมริกาอีกแล้วแล้วมันก็จะเป็นเรื่องวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดครั้งหนึ่งที่เป็นจุดที่พีคที่สุดของชีวิตเฮียโฮมส์ครับซึ่งว่ากันว่าปีนั้นเนี่ยเขาได้ฆ่าคนไปแล้วหลายคนมากเลยเรื่องของเรื่องก็คือในปี1892เนี่ยที่ชิคาโกเมืองที่เฮียโฮมส์แกอยู่นะครับมันก็จะได้มีงานแฟร์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาที่เฮียโคลัมบัสได้มาค้นพบอเมริกาครบรอบ400ปีฮะทำให้ในตอนนั้นเนี่ยเมืองชิคาโกมีคนแวะเวียนมาเยอะมากเลยซึ่งเมื่อมาเสร็จจะไปพักที่ไหนมันก็ต้องไปโรงแรมใช่ไหมครับเฮียโฮมก็เลยยิ้มหวานเลยจัดแจงดัดแปลงโรงแรมตัวเองให้มันดูแบบดูดีขึ้นมาอีกโดยเช่นเดิมครับเขาจะรับลูกค้าที่เป็นแค่ผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็มีของเล่นเป็นผู้หญิงอะไรมาเล่นเยอะแยะเลยหลอกเรานวลนางมาเที่ยวแล้วก็ซุบนางหายวับไปคนละคน2คนไม่ได้กลับประเทศกันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่นวลนางทั้งหลายแหล่ในเมืองได้หายไปเยอะแยะแบบนี้เนี่ยครอบครัวแล้วก็ญาติต่างๆของผู้หญิงนะครับก็เริ่มสงสัยและสิว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันหายไปไหนก็สืบเรื่องดูแล้วก็พบว่าหญิงส่วนใหญ่ที่ได้มาหายไปนะครับก็มายังเมืองชิคาโกแล้วก็มาที่ร้านขายยาเนี่ยแหละหรือไม่ก็โรงแรมของโฮมส์ครับหลังจากนั้นก็ไม่เจอตัวอีกทุกคนเลยพวกเขานะครับก็เลยได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สืบสวนร้านยาต้องสงสัยร้านนี้ฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข่าวเล่าอีกนะครับว่าโฮมส์ครับมักจะสั่งยามาในร้านขายยามากมายเลยแต่ถ้าว่าไอ้ยาที่สั่งมาเยอะที่สุดเนี่ยมันกลับเป็นยาสลบครับ
จนกระทั่งบริษัทยาเขาสงสัยว่าจะเอายาสลบไปขายทำไมในร้านเยอะแบบนี้เหรอโฮมส์ก็เลยบอกว่าเขานะครับก็ได้เปิดโรงแรมอยู่เหมือนกันและในโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าที่แบบเข้ามาพักแล้วเครียดไงก็นอนไม่หลับโฮมส์ก็เลยได้ให้ยานอนหลับอะไรเขาไปเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหมือนกับบริการอะไรอย่างหนึ่งของโรงแรมตอนนั้นเองบริษัทยาไม่ต้องคิดมากนะทำงานไปเถอะดูอย่างนี้ก็ได้เลยจนกระทั่งมันมีครั้งหนึ่งนะครับมันมีนายตำรวจคนหนึ่งเขาได้รู้สึกสงสัยเฮียโฮมส์เป็นพิเศษฮะแล้วก็รู้สึกมันก็ว่าจะไปรู้เรื่องราวเฮียโฮมส์เยอะขึ้นด้วยก็เลยตรงดิ่งไปที่ร้านขายยาของเฮียโฮมส์นะครับเขาไปสู่สัมภาษณ์ในร้านเลยก็เหมือนกับว่าในระหว่างที่สัมภาษณ์นะครับตำรวจจะได้ทำการขู่อะไรบางอย่างกับเฮียโฮมส์เฮียโฮมก็เลยได้แบบเดินไปที่หลังร้านแป๊บหนึ่งแล้วก็หยิบยามาป้ายตำรวจฮะที่พอป้ายปุ๊บเนี่ยตำรวจก็เกิดอาการมึนๆขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้ตัวไม่รอดแล้วแน่เลยโปลิสคนนั้นนะครับก็เลยต้องรีบนำร่างตัวเองเนี่ยเดินออกมาจากร้านขายยาของโฮมครับแต่แล้วเขาก็มาล้มตุบลงกอดข้างหน้าร้านซึ่งพอล้มลงเสร็จนะครับภาพมันก็จะมีเฮียโฮมเนี่ยเดินออกมาจากหน้าร้านอย่างช้าๆฮะแล้วก็ก้มลงนำของเหลวสีดำๆบางอย่างนะครับเทกรอกปากใส่นายตำรวจคนนั้นหลังจากนั้นก็ลากนายตำรวจกลับเข้าไปในร้านขายยาแล้วก็ไม่ได้มีใครเห็นหน้านายตำรวจคนนั้นอีกเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวของบักโฮมส์กับโรงแรมนี่นะครับมันก็จะมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยที่เล่าแล้วไม่จบไม่สิ้นคือถ้าแอดเล่าจบหมดในสงสัยต้องตาไปถึงพรุ่งนี้เช้าแน่เลยก็เลยขอตัดมาเป็นช่วงปลายๆของความรุ่งเรืองของโรงแรมของบักโฮมส์กันนะครับคือเล่ากันว่าอยู่ๆนะครับในวันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นมายังโรงแรมของโฮมส์ฮะแบบไหม้จนกระทั่งโฮมส์เนี่ยอยู่โรงแรมไม่ได้เลยที่โฮมส์ก็ใจเย็นครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาฉลาดเนี่ยเขาได้ทำประกันเอาไว้แล้วก็เลยเอาเรื่องราวบ้านไฟไหม้นี่นะครับไปเคลมกับบริษัทประกันแต่ด้วยความที่ว่าแต่ก่อนหน้านั้นนี่เฮโฮมส์แกมาเคลมประกันเยอะเหลือเกินมีลูกน้องตายไปหลายคนทางบริษัทประกันนะครับก็แบบว่าเริ่มสงสัยในตัวเฮโฮมส์แล้วก็เลยรับเรื่องประกันไว้แต่แบบว่าขอไปสืบดูที่บ้านก่อนนะว่ามันเป็นไฟไหม้อะไรจริงนี้หรือเปล่าซึ่งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเขาก็พบว่ามันมีจุดผิดปกติอยู่ถึง7จุดฮะเอาง่ายๆนะครับก็คือเฮียโฮมส์เขาได้ก่อแผนวางเพลิงบ้านตัวเองเพื่อจะไปเอาเงินประกันนี่แหละครับแต่ว่าบริษัทประกันเขาก็ไม่ได้โง่นี่แล้วพอสืบๆเรื่องไปสืบๆมานะครับก็รู้สึกว่าเขาจะมีความผิดปกติอยู่กับการหายตัวไปกับผู้หญิงหลายๆคนครับทางบริษัทประกันก็เลยได้ไปติดต่อกับตำรวจที่ก็มีแผนว่าจะล่อเขามาให้ได้เลยโดยการบอกว่าบริษัทประกันนะครับจะให้เงินเคลมประกันเรื่องบ้านกับเฮียโฮมส์แต่ทว่าเฮียโฮมส์เนี่ยต้องมารับด้วยตัวเขาเองเป็นๆซึ่งเฮียโฮมส์ก็ไม่ได้โง่เหมือนกันฮะพอเขารับรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็ตอบบริษัทประกันไปว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะไปนะแต่ว่ารอเขาก่อนแป๊บนึงแล้วกันแล้วบริษัทก็รอไปพร้อมกับตำรวจนะครับแล้วเฮียโฮมส์ก็ไม่มาอีกเลยคือเขาหนีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่ามีโรงแรมอยู่ดีๆแบบนี้แล้วจะไปก่อเรื่องปวงปัวเอาเงินประกันทำไมนั่นก็ต้องบอกว่าในระหว่างที่เยโฮมส์แกได้อยู่ชิคาโก้นะครับแกก็ไม่วายฮะที่จะทำเรื่องต้มตุ๋นโกงชาวบ้านแล้วก็ไปก่อหนี้สร้างสินอะไรมากมายด้วยกระทั่งเยโฮมส์เขาคิดว่าไม่ไหวแล้วครับก็เลยจะมาเอาค่าประกันบ้านนี่แหละเป็นค่าในการจ่ายหนี้จ่ายสินเต็นคือแผนมันโป๊ะแตกก่อนไงครับโฮมส์ก็เลยไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วครับเขาก็เลยต้องทำการย้ายเมืองไปเลยที่วนๆอยู่ทั่วทั้งหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐเลยนะครับแล้วก็ได้มาจบลงที่รัฐเท็กซัสครับซึ่งในระหว่างที่เขากำลังวิ่งหนีอยู่เนี่ยมันก็มีคนติดตามเขามาด้วยนั่นก็คือเบนจามินลูกน้องผู้ซื่อสัตย์จำได้ไหมไอ้คนนั้นที่บอกว่าให้แปะเอาไว้ก่อนนั่นน่ะนั่นแหละครับเขาก็เลยติดตามบักโฮมส์มาด้วยฮะที่พอมาถึงปุ๊บทั้งคู่ก็คิดแผนการที่จะหาตังค์ใหม่ขึ้นมาโดยรอบนี้นะครับเขาก็เล็งไปที่เงินประกันอีกแล้วแต่ว่าจะไม่ใช่ประกันเผาบ้านนะเป็นประกันจากการหาศพมาปลอมแปลงร่างนั่นก็คือไอเดียที่เขาได้มีมากับเพื่อนนักเรียนที่เรียนมาตั้งแต่สมัยวิทยาลัยนั่นแหละครับโดยแผนจะมีอยู่ว่าเขาจะเอาเงินประกันชีวิตของเบนจามินลูกสมุนเขาเองนะครับโดยให้บักเบนเนี่ยเสแสร้งทำเป็นตายแล้วก็หายตัวไปหลังจากนั้นนะครับโฮมส์ก็จะไปหาคนหน้าเหมือนนะฮะมาทำเป็นศพมายืนยันกับบริษัทประกันว่าเบนจามินเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆซึ่งปัญหามันมีอยู่ว่าคนที่จะมายืนยันได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฮียโฮมส์คนเดียวไงเขาต้องเอาไปเอาคนในบ้านอะไรมาแบบนี้ใช่ไหมโฮมส์ครับก็เลยได้ไปบอกให้เบนจามินเนี่ยไปพูดกับคนในบ้านหน่อยว่าเดี๋ยวมันจะมีแผนการอะไรนี้ขึ้นไปเตรียมๆกันไว้บักเบนนะครับก็เชื่อโฮมส์อย่างสุดจิตสุดใจครับเดินกลับไปหาที่บ้านไปบอกลูกๆ กับเมียเขาว่านี่ถ้าพ่อตายไปนะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะมันเป็นแผนการแค่เราจะเอาเงินประกันเท่านั้นเองที่เดี๋ยวเราเอาเงินเสร็จเราก็จะหนีไปด้วยกันทุกคนในบ้านของบักเบนนะครับก็ห่อหมกหมดเลยครับรู้ว่าพล็อตเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะแกล้งตายอะไรแบบนี้เสร็จแล้วเบนนะครับก็เดินกลับไปหาโฮมส์บอกป่ะเราจะไปหาคนที่หน้าเหมือนกันแต่โฮมส์ครับเขาก็กลับนิ่งเงียบสักพักแล้วก็จับบักเบนเนี่ยเอาหลังชิดกำแพงหลังจากนั้นก็จ้องหน้าซึ่งเบนก็แบบ
หยิดจ้องอย่างนี้สิเขาเสียวนะโฮมส์ก็เลยพูดว่าเบนเอ็งรู้อะไรไหมอะไรเหรอโฮมฉันว่ามันไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะน่าเล็กเหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะเบนจามินบอกหน้าตาเหมือนเองไปมากกว่าเองแล้วมากกว่าโปกแล้วภาพเบนจามินนะครับก็ดับไปครับคือโฮมส์ครับเขาโหดขนาดที่ว่าหักเหลี่ยมเพื่อนตัวเองฮะเอาเพื่อนของเขาเนี่ยมาทำเป็นเครื่องมือในการหาตังค์ที่พอได้ร่างไร้วิญญาณของผู้เพื่อนบักเบนจามินเสร็จนะครับโฮมส์ก็ได้นำร่างของผู้เพื่อนนี่แหละครับเข้าไปหาบริษัทประกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วอุบัติเหตุของเงินของเขาให้หน่อยซึ่งบริษัทประกันนะครับก็ไม่ชัวร์สิว่าเบนเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าคือตามแผนเลยครับก็ไปเรียกครอบครัวของบักเบนนี่เนี่ยมาตรวจสอบซึ่งครอบครัวก็เล่นตามแผนเหมือนกันร้องห่มร้องไห้บอกว่าเนี่ยแหละร่างของเบนจริงๆแต่ว่าผมเนี่ยทำไมไปหาหน้าตามได้เหมือนขนาดนี้คือครอบครัวเขาไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ที่ร้องไห้เล่นละครอยู่เนี่ยมันเป็นศพของบักเบนจริงๆครับถ้าไม่เงินประกันทั้งหมดเนี่ยถูกจ่ายออกมาจากบริษัทประกันที่พอจ่ายออกมาแล้วปุ๊บบักโฮมส์ก็บอกกับครอบครัวว่าเดี๋ยวเขาจะขอตังค์ไปแบ่งกับบักเบนที่ซ่อนตัวอยู่ก่อนนะครอบครัวก็แบบโอเคเดี๋ยวมาบอกกันภายหลังนะแล้วก็ปล่อยให้แบบครอบครัวงงเต็กอยู่นั้นว่าทำไมบักเบนนะครับไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยทางครอบครัวนะครับก็เลยถามไปที่โฮมส์แบบว่าเอ้ยโฮมตอนนี้เบนอยู่ไหนเนี่ยโฮมส์ก็ตอบว่าเบนจามินตอนนี้เหรอเขาได้หนีไปไกลแล้วไปถึงลอนดอนที่อังกฤษนู่นน่ะคือพยายามโกหกเฉยชัยไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าว่าเรื่องโกหกแบบนี้สักวันมันก็ต้องโป๊ะแตกใช่ไหมซึ่งบักโฮมส์ของเรานะครับก็เข้าใจถึงจุดนี้ดีแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวถ้าครอบครัวของบักเบนจามินเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจเนี่ยชีวิตเขาจะชิฟอิสกอร์แน่เลยครับดังนั้นก็ทำยังไงล่ะก็ไปเก็บครอบครัวมาให้หมดเลยนะสิครับโดยการตีสนิทกับครอบครัวที่เหลืออยู่ของบักเบนครับแล้วก็ไปหลอกเอามาทีละคนตั้งแต่ลูกๆของเขาเลยนะครับคือบักเบนเนี่ยแกจะมีลูกอยู่5คนคนหนึ่งตายไปแล้วตั้งแต่ตอนเกิดแต่อีกคนที่เหลืออยู่นะครับโฮมส์ก็ได้ไปหลอกให้มาเข้าบ้านเขาประมาณว่าคุณลุงใจดีพาไปท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี่ยเพื่อนสนิทพ่อก็ไว้ใจได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับลูกของก็หายไปทีละคนตามมาด้วยการเอาญาติโกโหติกาต่างๆของบักเบนนะครับไปเข้าห้องรมแก๊สบ้างเข้าห้องเผาบ้างที่ก็ตีเนียนแล้วก็หาข้ออ้างคนอื่นเวลาที่เขามาถามว่าเอ้ยไอ้ญาติครอบครัวเขามันหายไปไหนได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งแทบจะไม่มีใครได้สนใจในพฤติกรรมของบักโฮมส์เลยรวมถึงบักโปลิสด้วยครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะสงสัยมานานใช่ไหมว่าตำรวจจะจับเขาได้ยังไงกันเนี่ยเขากันล่อนซะขนาดนี้บักโฮมส์จะไปเผอเอาหลักฐานการฆาตกรรมไปโผล่อะไรหรือเปล่าซึ่งแอ็กก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับตอนจบของบักโฮมส์นะครับมันเป็นตอนจบแบบที่ตัวร้ายตกม้าตายว่างั้นเถอะคือบักโฮมส์นะครับแกได้ไปตลอนหลอกคนทั่วสหรัฐเลยครับแล้วก็หาเช้ากินค่ำไปวันๆด้วยวิธีการโกงที่เขาได้รู้มาเนี่ยแหละจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้เดินไปที่โรงม้าแล้วก็ต้องไปขโมยโกงโรงม้าของชาวบ้านมาจนกระทั่งโดนจับได้นี่แหละที่ตอนแรกนี้เนี่ยตำรวจก็คิดว่าโฮมส์เป็นแค่ขโมยกระต๊อบธรรมดาเท่านั้นแบบไปขโมยม้าอะไรมาแบบนี้แต่พอสืบชื่อลงไปดูนะฮะก็พบว่าชื่อของโฮมส์แปลกๆแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยได้ไปปลอมแปลงชื่อมาหลายรอบมากทีนี้ก็ยิ่งสืบไปสืบมานะครับก็ไปค้นพบว่าโฮมส์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้แล้วก็โกงกินมากมายเลยลามปามไปถึงคดีที่เขาได้ฆ่าเบนจามินเนี่ยแหละครับตำรวจก็ได้ไปสืบดูยังที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านของบักโฮมส์ครับที่ก็ได้หลักฐานมาในการนำตัวเขาลากเข้าคุกในที่สุดและหลังจากที่เรื่องราวของเขาได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับมันก็เป็นเรื่องการยิ่งใหญ่หมดเลยว่าโอ้นี่มันเป็นคุณหมอนักฆ่าเป็นฆาตกรคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่เขาเนี่ยมีโรงแรมลับในการใช้ฆ่าคนอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ประชาชนอยากจะรุมศาลเตี้ยเขาแล้วก็บอกให้ศาลนั้นลงโทษเขาด้วยการเอาไปแขวนคอตายในที่สุดนะครับแต่ทว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับคือจำได้ไหมไอ้คู่สามีภรรยาคนแรกที่โฮมส์ไปซื้อร้านขายยาต่อมาจากเขาในตอนแรกนู้นน่ะเขายังมีชีวิตอยู่เลยฮะคือไม่ได้โดนโฮมส์ลากไปทำร้ายปู้ยี่ปู้ยำหรือแตะแม้กระทั่งปลายเล็บเลยนะอ้าวแล้วงี้เรื่องมันเป็นยังไงมาไงล่ะนั่นก็เพราะว่าเรื่องที่เพื่อนๆได้ฟังมาส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงปนนิยายฮะที่ทำให้ชายคนนี้เนี่ยดูเป็นตัวร้ายซาตานเลยที่ก็ได้ฆ่าคนไปหลากหลายคนซึ่งเอาจริงๆนะครับไอ้คนที่เขาได้ฆ่าไปเนี่ยมันมีการคอนเฟิร์มแค่รายเดียวเองนั่นก็คือบักเบนจามินลูกสมุนของโฮมส์ที่ได้ฆ่าไปเพื่อเอาเงินประกันนี่แหละซึ่งเรื่องราวก็ไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนได้ยินมาด้วยนะว่าโฮมส์ใจอมหิตอยากจะฆ่าเพื่อนตัวเองอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันหักมุมครับมันเป็นแบบนี้คือเบนจามินนี่เนี่ยแกก็ได้เอาแผนการที่จะโกงศพโกงเงินประกันไปบอกกับครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าว่าพอหลังจากที่บักเบนได้บอกครอบครัวไปเสร็จเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากเอาครอบครัวตัวเองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไงในเย็นวันนั้นนะครับเขาก็เลยได้เดินไปหาโฮมส์แล้วก็บอกว่าโฮมส์ข้ารู้สึกผิดว่ะข้าไม่อยากให้ครอบครัวข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ด้วย
แล้วก็แบบทำทีทำท่าเหมือนกับว่าจะล้มเลิกแผนการทั้งหมดนะครับทำให้บักโฮมเสียเกิดอาการกลัวขึ้นมากลัวว่าสักวันเนี่ยบักเบนจะต้องเอาเรื่องราวที่เขาไปโกงตังชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องตำรวจและตำรวจจะมาจับเขาได้มากที่สุดฮะบักโฮมก็เลยได้เชิญชวนบักเบนจามินมาดริงก์หลังจากนั้นบักเบนจามินก็ออกขึ้นไปนะครับก็คือเขาได้วางยานั่นแหละเลยทำให้การฆาตกรรมของโฮมส์ครับมันไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมเพราะว่าเขาเป็นคนโรคจิตแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการปกปิดข้อมูลความลับของตนเองฮะก็อีกหลายๆร่างหลายร้อยศพที่บางที่เขาชอบเอามาโม้กันว่าโฮมส์ก็เป็นฆาตกรคนแรกของอเมริกาเป็นคุณหมออมหิตอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แค่เกิดมาจากขี้ปากของคนเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวโฮมส์ได้ถูกจับตัวไปสืบสวนสอบสวนนะเขาก็สารภาพแค่ว่าเขาได้ฆ่าคนไปเพียงแค่27คนตัวนั้นเองครับไม่ถึง50ด้วยซ้ำแต่ประเด็นคือไอ้27ที่เขาได้สารภาพมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่โฮมได้ตอแหลขึ้นมาอีกฮะให้มันดูเว่อร์ๆหน่อยเนื่องจากว่าไอ้ตอนที่ข่าวโฮมส์เขาได้ออกไปเยอะแยะแบบนี้นะครับผู้คนก็ต่างตีความไปมากมายเลยแล้วทีนี้ก็เป็นเวลากอบโกยของสื่อสิพอมันมีข่าวดราม่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสื่อชอบสื่อขายข่าวได้ราคาดีพวกเราสื่อต่างๆนะครับก็เลยเข้าไปหาโฮมส์ในคุกฮะแล้วก็ไปเสนอเงินประมาณ 7,500 ดอลลาร์ให้กับเขาบอกว่าเออนี่ช่วยพูดเรื่องเว่อๆขึ้นมาซะหน่อยแล้วกันที่พอตั้งมาถึงแบบนี้โฮมส์ก็ไม่ไหวจะทำตังอีกสิครับแม้ครับว่าเขาจะติดคุกแล้วก็ตามโฮมส์นะครับก็เลยได้ทำการเล่นใหญ่เลยครับพูดไปว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนจะเกิดขึ้นมากับปีศาจร้ายในตัวที่เขาจะไม่สามารถบังคับตัวเองให้หยุดยั้งการทำฆาตกรรมได้ซึ่งไอ้คำว่าฉันมีปีศาจในตัวหรือ I was born with devil in me ก็จะเป็นประโยคเด็ดที่ผู้คนได้จำโฮมส์ในฐานะของนักฆ่าเลยนะครับจนทำให้ตอนหลังๆนี่ก็มีคนเอาข้อความนี้มาตีกันเป็นแฟนตาซีไปสร้างหนังสร้างเกมกันมากมายเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าไอ้เกม Dark Pictures ที่มันจะออกใหม่ภาค Devil in Me นี่เนี่ยมันก็น่าจะสร้างมาจากเรื่องราวแฟนตาซีที่คนเขาได้ไปจินตนาการว่าโรงแรมของโฮมนี่เนี่ยมันมีความลึกลับแล้วก็เป็นโรงแรมนักฆ่าอย่างใดนะครับแต่เอาจริงๆคือกว่าไอ้27ศพที่โฮมส์เขาได้สารภาพว่าเขาฆ่าไปนะครับกว่าครึ่งนึงเลยเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่หาตัวเจอด้วยนะแต่อีกครึ่งนึงที่หาตัวไม่เจอเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ถูกฆ่าไปโดยโฮมส์นะครับเพียงแค่หาไม่เจอเท่านั้นอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างเมืองในบ้านนอกชนบทอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวของ200กว่าปีที่แล้วนู่นใช่มั้ยฮะมันจะสืบหาตัวคนในแดนห่างไกลมันก็เป็นไปได้ยากอยู่แต่เอาเป็นว่าก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับว่าโฮมส์เนี่ยไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของสหรัฐทว่าคนก็ไม่สนใจหรอกมนุษย์เรานะครับเขาชอบเห็นคนตายเขาชอบเรื่องดาร์กมันก็เลยมีเรื่องเล่าต่อว่ามีผู้คนนะครับเขาได้ลองให้ตำรวจเนี่ยมุ่งหน้าไปสืบสวนของบ้านโฮมส์ที่ทำการฆาตกรรมของเหยื่ออยู่หลายรายเลยครับว่าไอตัวโรงแรมมรณะในชิคาโกนี้เนี่ยข้างในมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนจริงหรือเปล่าที่เมื่อตำรวจเข้าไปบุกเปิดดูปุ๊บนะครับเครื่องทรมานโหดสลัดหรือห้องลับอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีสักอันนึงด้วยซ้ำคือจะมีมากที่สุดก็เป็นแค่บันไดนะครับที่มันนำลงไปสู่ห้องที่ไม่มีทางออกซึ่งว่ากันว่ามันก็คือห้องเก็บของนี่แหละฮะที่โฮมส์ครับจะเอามาเก็บเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าสินค้าที่จะเอาไว้ใช้หลอกต้มตุ๋นชายตาดำๆตำรวจนะครับก็ไม่ได้พบหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เลยแต่ว่าพอตำรวจมาพูดแบบนี้นะครับผู้คนก็ไม่พอใจเลยสิอุตส่าห์มโนไปแล้วว่าในโรงแรมนี้นี่มันจะต้องมีห้องลับใช่ไหมนั่นแหละครับคนก็เลยได้จัดแจงแต่งเรื่องอะไรเข้าไปเยอะแยะเลยใส่ห้องทรมานตั้งแต่ที่มีในยุคกลางยุคนาซีห้องผ่าศพแบบแฟรงเกนสไตล์หรือการทดลองขององค์กรลับๆต่างๆที่ฟังแล้วเนี่ยมันจะเอาแบบเรื่องน่ากลัวทั้งหลายที่พวกเขารู้กันเนี่ยมายัดรวมกันในโรงแรมแห่งนี้กันเลยทีเดียวนะแล้วก็เสริมนานาว่าอุ๊ยเดี๋ยวถ้ามีเสียงกรีดร้องแล้วจะทำยังไงล่ะก็เลยได้สร้างห้องเก็บเสียงเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเดี๋ยวมีคนมาเจอล่ะก็เลยได้ใส่ระบบการป้องกันภัยเข้าไปในบ้านอีกคนที่เขามาเห็นปุ๊บก็จะกดปุ่มฆ่าได้ครับซึ่งถ้าเราคิดตามหลักตรรกะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปุ่มอะไรในบ้านที่มันทำได้พิลึกแบบนี้ทุกอย่างใช่ไหมแล้วถ้าสังเกตดูดีๆอีกนะครับเราก็จะไม่ได้รู้ด้วยว่าไอ้ชื่อของเหยื่อกว่าหลายร้อยรายที่หายไปเนี่ยมันเป็นใครบ้างคือมันมีคนหายไปตั้งหลายร้อยรายแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีคนสงสัยบ้างใช่ไหมแต่นี่ไม่มีสักรายครับบอกแค่ว่าเป็นลูกค้าขาจรก็บวกกับว่าในช่วงที่โฮมส์เขาได้มีชีวิตอยู่นะครับมันดันไปตรงกับงานแฟร์การเฉลิมฉลอง400ปีการค้นพบอเมริกานี่ด้วยไงก็ยิ่งเหมาะเม้งเลยครับมีคนเยอะแยะก็เลยเขียนว่าคนที่ได้มางานแฟร์เหล่านี้เนี่ยโดนโฮมลากไปเขียนก็ว่าในเวลาต่อมานะครับในปี1895นี้เนี่ยไอตัวตึกโรงแรมมันก็ได้ถูกไฟไหม้ไปเรียบร้อยแล้วไงทีนี้หลักฐานอะไรมันไม่เหลือแล้วไงก็เลยได้เพิ่มห้องทรมานใต้ดินของบักโฮมใส่เรื่องว่าเขาไปฆ่าฟอกกระดูกอะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งทำให้เฮียโฮมชื่อนี้นะครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะฆาตกรต่อเนื่องแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยบ้าบอไปถึงกระทั่งแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเฮียโฮมนะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะอัจฉริยะจนกระทั่งเขาหนีการประหารของเขาไปได้
เพราะว่าไอ้ตอนที่เขาได้ตายลงไปและได้ถูกฝังหลุมลงไปลึกมากนะครับโลงศพของเขาเนี่ยมันก็ถูกทำขึ้นมาเป็นโลงแบบพิเศษครับหล่อคอนกรีตทับเลยกลัวว่าจะมีคนขโมยศพของเขาไปนะครับแต่แบบผู้คนก็ไปตีความว่าการที่จะต้องป้องกันไม่ให้คนมาเปิดโลงศพแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการปิดบังมากกว่าเพราะว่าเฮียโฮมส์แกได้หนีไปแล้วแบบไร้ร่องรอยนั่นแหละครับในปี2017นะครับมันก็เลยได้มีคนที่เขาแบบเยอะจนกระทั่งไปขุดเอาผีเฮียโฮมส์แกขึ้นมาจากโลงฮะเพื่อที่จะดูว่าเฮียโฮมส์แกเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าซึ่งก็มีซากกระดูกอยู่ทั้งซากจริงๆฮะที่พอเอา DNA มาตรวจดูปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเป็นของ HH Home คนนั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งด้วยความดังนะครับเรื่องราวของชายผู้นี้เนี่ยก็เลยมีการถูกเอาไปทำเป็นหนังไปทำเป็นเกมอย่างมากเลยแล้วประโยคเด็ดอันที่เขาบอกว่าเขาได้มีซาตานหรือว่าปีศาจอยู่ในตัวเขาที่ภาษาอังกฤษจะบอกว่า I was born with devil in me นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในประโยคเด็ดของเขาเลยแล้วก็คาดว่าไอ้ตัวเกม Dark Pictures ที่มันจะเป็นเกมดังแนวหลอนๆในภาคที่ชื่อว่า Devil in Me นะฮะมันก็จะเอาเรื่องราวมาจากแฟนตาซีของโรงแรมเฮียโฮมส์นี่แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครได้เล่นเกมนั้นมาก่อนแล้วนะครับก็อย่ามาสปอยบอกแอดนะแอดจะไปดูของพี่เบเขาเล่นก่อนสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย